สวัสดีครับ BGFC After the Match กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งวันนี้เป็นเกมที่สนาม TOT Stadium เจ้าบ้าน TOT SC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ The Rabbit บางกอกราด FC ที่วันนี้มีสุภชัยคมศิลป์ลงรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมก่อนเกมจะเริ่มครับมีสายฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยวันนี้บางกอกราดมีเชอร์รี่เอกพันธ์อินทเสนครับยืนเป็นตัวทำเกมในแนวรุกครับอาจจะยี่เบงกากลับมาเป็นสเวตผู้เล่นตัวจริงอีกครั้งเริ่มเกมบางกอกกราด FC ได้เป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนและจังหวะบุกลูกนี้ของ TOT SC ครับเดียโก้วอชเปิดมาเปาโนวิกแปรบอลติกวสันต์โฮมแสนก่อนที่จะขึ้นไปชนกันเองครับกฤษณะกันกินและราฟาเอลแล้วบอลก็เข้าประตูไปเป็นประตูขึ้นนำของเจ้าถิ่นครับดูครับลูกนี้ครับครับขึ้นไปชนกันเองครับทางด้านของผู้เล่นบางกอกกราดเป็นประตูขึ้นนำแล้วครับ TOT SC ขึ้นนำบางกอกกราด FC ไปแล้ว1ประตูต่อ0จังหวะบุกลุกหูลักไก่ยิงไกลครับแต่กฤษณะกันกินยังหันมาปัดบอลออกหลังไปได้เกือบเป็นประตูที่2แต่ลูกนี้ครับประตูที่2ของ TOT SC เป็นทางด้านของกองหลังครับลีจุนกิครับวิ่งเข้ามาจากนอกกรอบแล้วหม่งลูกนี้บอลเช็ดใต้คานเข้าไปครับ2ประตูใน5นาทีแรกของการแข่งขันครับเจ้าบ้านออกนำทีมเยือนไปแล้วครับ2ประตูต่อ0จังหวะนี้บางกอกกราดได้ลุ้นขึ้นมาบ้างอาจจะยี่เบงกายิงวีรักเกิดพุทธาปัดบอลออกหลังบอลเกือบจะเสียบใต้ขาแล้วครับอาจจะยี่เบงกาอีกครั้งครับลูกนี้แล้วกระดกบอลข้ามวีรักเกิดพุทธาเป็น2ประตูต่อ1ต้องชมครับลูกนี้ยิงเหนือชั้นมากครับจากจังหวะเปิดยาวของพิรพงษ์แล้วก็ยกบอลด้วยขวาครับแหมน้ำหนักและทิศทางครับ 100% เต็มครับสำหรับลูกนี้อาจจะยี่เบงกาแฟนบอลที่ตามมากันแน่นขนาดวันนี้ก็ได้เฮครับดูภาพช้าครับสุดเอื้อมครับลูกนี้ครับสำหรับวีระเกิดพุทธาผู้รักษาประตูของเจ้าถิ่นครับไล่มาแล้วครับ2ประตูต่อ1ครับบางกอกกราด FCและจังหวะนี้ครับจังหวะโต้กลับมาแล้วก็3ประตูต่อ1ครับทางด้านของจิรนัทนนทเกตครับเป็นผู้เล่นในแนวหลังครับแต่เติมขึ้นมาบุกเองครับลูกนี้แล้วก็หลอกยิงไปที่เสาแรกมาดูจังหวะของบางกอกกราดครับเชอร์รี่เอกพันธ์อินทเสนยิงลูกนี้บอลกำลังจะเข้าสามเหลี่ยมแล้วครับแต่มันโค้งไม่พอครับแหมไปตกหน้าต่างครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับTOT SC นำ3ประตูต่อ1เริ่มเกมมาในครึ่งหลังครับรีซอลูกนี้หลอกแล้วก็ยิงด้วยขวาบอลเช็ดคานออกไปครับเป็นโอกาสที่น่าเสียดายครับสำหรับรีซอธีรเทพวิโนไทยในเกมนี้ครับและจังหวะนี้เชอร์รี่ก็ยิงโค้งลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบแล้วมาดูจังหวะนี้ครับพิรพงษ์ยิงด้วยขวาบอลจะเข้ามุมอยู่แล้วครับแต่ว่าแมนเทวาล่าสมบัติครับผู้รักษาประตูที่ลงมาแทนวีรักเกิดพุทธและจังหวะนี้ของอาจจะยี่เบงกาครับถูกแมนเทวาครับเตะล้มในหน้ากรอบเขตโทษครับทั้งที่ตัวเองนั้นไม่ได้ครอบครองบอลแล้วครับแต่ผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวครับลูกนี้และซาลุตะจังหวะนี้ยิงเป็นประตูที่2ของบางกอกกราดครับไล่เจ้าถิ่นมาแล้วครับ3ประตูต่อ2ครับยังมีฮึดอยู่ครับทางด้านของบางกอกกราด FC ซาลุตะยิงนี้แฉลบกองหลังนิดนึงครับก่อนเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับดูภาพช้ากันอีกทีครับนี่ครับ3ประตูต่อ2ครับซาลุตะฮิโนโนริครับและจังหวะนี้ครับเบงกาเปิดบอลครับแล้วบอลไปโดนแขนของลีจุนกิครับดูครับเบงกาจะเปิดบอลให้เพื่อนแต่ว่าบอลไปโดนแขนครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้ให้เป็นลูกจุดโทษครับและผู้ตัดสินทวีชัยสุภัทวันครับก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับ TOT SC ชนะบางกอกกราด FC ไปได้3ประตูต่อ2ครับเปลี่ยนมาทั้งทีต้องทนด้วยแผ่นผ้าพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝา2ชั้นดับเบิลลินชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับ1เปลี่ยนแบตทั้งทีอ่ะขอซีเรียสนิดนึง
ื่อง GS Double It ทนนานชัวร์ GS Battery เทคโนโลยีระดับโลกถ้าคุณคือคนที่อายุ 50-70 ปีนี่คือ5เหตุผลที่คุณต้องทำประกันชีวิตอาวุโสโอเคกับ AIA เหตุผลที่1 AIA รับประกันทุกกรณีไม่ว่าสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆทั้งสิ้นเหตุผลที่2 AIA รับประกันว่าเบี้ยประกันถูกมากเริ่มต้นแค่วันละ6บาทหรือเลือกรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาทโทรสมัครเลย02-305-5040เหตุผลที่3 AIA รับประกันว่าเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาไม่เพิ่มขึ้นตามอายุโดยไม่ลดความคุ้มครองของคุณแม้แต่นิดเดียวเหตุผลที่4 AIA รับประกันว่าทุกคนสมัครได้ไม่ว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไรเราไม่ปฏิเสธการสมัครแน่นอนโทรเลยครับ02-305-5040เหตุผลที่5หลังสมัครแล้ว AIA รับประกันว่าแม้สุขภาพคุณจะเปลี่ยนไปเช่นไรเราจะไม่ยกเลิกความคุ้มครองคุณให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนและถ้าคุณเป็นผู้หญิงยิ่งต้องสมัครเพราะเบี้ยประกันถูกกว่าผู้ชายเฉลี่ย 20% โทรสมัครเลย02-305-5040ทำเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีแสนวิวแล้วเย้เบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้เมื่อหัวใจสิงหลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูดทูไลออนส์วันไพรด์สิงห์คอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับภาพโดยรวมของเกมก็ถือว่าเราก็ถูกกดดันพอสมควรนะครับในสภาพที่เราต้องการแต้มอย่างมากนะครับแล้วก็ถือว่าเกมวินัยในเกมรับเนี่ยตามที่กำชับมาเนี่ยโอเคในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกเหว๋อให้เห็นแล้วเราก็เสียประตูถึงแม้เราจะนำเขาอยู่นะครับแต่จริงๆก็ต้องยอมรับว่าทุกคนก็พยายามนะครับเพราะว่าเรานำเขาอยู่แล้วเนี่ยเราออกมาเล่นในครึ่งหลังเนี่ยเราก็ต้องการที่จะเล่นบอลโตฉะนั้นเราภาพรวมเกมเราคงจะดูแล้วก็อาจจะไปดูไม่ดีแต่นั่นมันเป็นแท็กติกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราเล่นรับขนาดนี้เรายังมีผู้เล่นที่ท
ที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะสอดรับกันได้แล้วเสียหนึ่งประตูเนี่ยถือว่าเสียหายนะครับเสียหายในภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องชมเชยก็คือว่าในจังหวะโอกาสในการได้ประตูวันนี้ใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับเราต้องยอมรับว่าประกอบการ์ดเนี่ยวันนี้ก็มาดีนะครับเพียงแต่ว่าเขาพลาดในช่วงแรกนะเสียประตูเร็วเกินไปการกลับมาสู่เกมเขามาไม่ทันมาไม่พอดีพอกับเวลานะครับก็ถึงเราถึงเก็บชัยชนะได้ต้องยอมรับจริงครับกดดันพอสมควรทุกคนผมรู้เลยว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยเก่งเพราะว่าเราพลาดง่ายๆมาแบบนี้ทำให้น่าจะจิตร้อนก็คงไม่อยากพลาดอีกก็มีสภาพการเก่งนะครับก็ถือว่าได้แต้มวันนี้3แต้มเนี่ยก็เป็นที่โอกาสที่ดีมากของทีมที่จะขยับแล้วอยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะดีขึ้นก็ยิงไม่ได้นะครับแล้วก็รูปเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมวางแผนผิดพลาดด้วยส่วนก็ผู้เล่นทุกคนก็เข้าใจนะครับแล้วก็เต็มที่กับเกมแล้วนะครับแล้วก็ผมขนาดมองมามันก็ค้านสายตานะครับเรื่องของกรรมการตัดสินเรื่องอะไรเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่าฟุตบอลมันไม่ดีแบบนี้แล้วเนี่ยแบบหน้ามันต้องดีนะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ประดามาเยือนเล่นเกมเรียนในบ้านของทีมทุกทีมนะครับแล้วก็ปัญหาตรงนี้มันจะเกิดผมเข้าใจนะครับผมไม่ไปกล่าวโทษใครนะครับก็ต้องยอมรับนะครับถ้ามันจะแพ้แล้วผมก็ต้องมาเข้าเป็นของทุกคนนะครับผมไม่มายนะครับแต่ผมทำหน้าที่ผมเต็มที่นะครับผมจะบอกนักกีฬาว่าคุณต้องเล่นเต็มที่นะครับคุณแข่งในสนามไม่ได้คุณต้องแข่งนอกสนามด้วยนะครับในเรื่องของกรรมการเรื่องของแฟนบอลเรื่องของสภาพแวดล้อมมันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในทุกอาชีพแล้วก็นักกีฬาต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็สู้กับมันนะครับถึงผลงานจะไม่ดีทางนี้ผมรับผิดชอบนะครับแล้วก็ประธานสโมสรหรือว่าผู้การทีมหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะพิจารณาผมเองผมไม่มีปัญหานะครับคนนั้นใจเดียวกันเธอกับฉันจะต่อจะเติมเราจะทำวันนี้ให้ดีกว่าเดิมด้วยใจด้วยใจฉันกับเธอก็เหมือนเราเราจะพอดคอ